สวัสดีครับบทเรียนนี้มาเรียนเกี่ยวกับการวาดกินนารีนะครับกินนารีก็เป็นสัตว์อิม,มพาลนนะครับอีกชนิดหนึ่งที่ชาวที่จะเรียนจิตกรรมไทยหรือไลายไทยนะครับมีความสนใจที่จะวาดดินแดนหิม,มพานนะครับดูกันเลยวิธีการขึ้นโครงสร้างของใบหน้ากินนารีหรือว่าตัวลักษณะเหมือนหน้าคนนะครับตัวเป็นนก กนะ้างบนเป็นคนส่วนท่อนล่างก็จะเป็นนกลักษณะของกินนารีแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็จะเรียกว่ากินนอนนะครับกินนอนคือกินไม่ทําอะไรไม่ใช่นะครับเป็นเป็นชื่อเรียกนะครับมาดูโครงสร้างการื่อนโครงสร้างกันเลยนะครับเวลาวาดตามนะครับดูทีละขั้นตอนถ้ามันไวเกินไปนะครับ กดสต็อปไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนดูเป็นการเรียนจากคลิปวิดีโอการขึ้นโครงสร้างท่อนบนนะครับท่อนที่เป็นคนก็วางโครงสร้างเดี๋ยวลักษณะการที่เราวาดตัวคนปกตินะครับถ้าใครได้เรียนซีรีส์ชุดการวาดสัดส่วนคนนะครับก็จะวาดกินรีได้อย่างสบายเลยนะครับก็มาเรียนเพิ่มเติมส่วนด้านล่างที่เป็นลักษณะของอ่า ทอนล่างจะเป็นนกนะครับขานกปีกนกนะครับดูกันเลยนะครับทุกคนนะครับพอเวาวางโครงสร้างคร่าวๆทุกจุดเลยนะครับรายละเอียดก็เครื่องทรงก็ปกติเลยนะครับเป็นเบสิกเรายังไม่ต้องไปเรียนที่มันยุ่งยากมากนะครับพอเราเรียนได้ฝีมือระดับหนึ่งในการวาดตัวภาพสมประกอบแล้วเราก็ เพิ่มในการจินตนาการของตัวเองเข้าไปนะครับในลักษณะของการเรียนนะครับเพิ่มลดลายให้วิจิตพิสดารขึ้น,นกว่าต้นแบบก็ได้นะครับเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองในการวาดรูปนะครับส่วนขานะครับก็จะมีนิ้วเหมือนนกเหมือนไก่นะครับทีนี้เรามาดูรา,ายละเอียดหรือว่าส่วนประกอบในตัวภาพนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ข้างบนก็จะเป็นส่วนที่เป็นชดานะครับชดาแล้วก็อาจจะใส่ไม่ต้องเต็มรูปแบบก็ได้ใส่แก้ตัวกับบางด้านหน้านะครับเป็นมวยผมขึ้นไปอันนี้มาดูลักษณะเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกับเสื้อผ้าของอตัวภาพคนนะครับแต่ว่า,าชั้นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนสะโพกที่เป็นเหมือนอสัตว์ละกับวางโครงสร้างของปีก เวลาร่างก็เบาๆนะครับไม่ต้องลงน้ำหนักเข้มมากเพราะมันจะลบลำบากแล้วก็างานมันจะเลอะนะครับส่วนหางนะครับที่มาของอตัวกัหนกนะครับเราก็ใช้เป็นตัวกัหนก3ตัวในการวาดหางเพราะฉะนั้นถ้าเรียนเกี่ยวกับการวาดตัวกัหนกตัวลายไทยพื้นฐานนะครับจริงๆเวลาเรียนแนะนำให้เรียนจากลายพื้นฐานในการเขียนตัวกัหนก เวลาเรามาใส่ในตัวภาพแล้วก็มันจะได้ทําได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเรียนย้อนหลังเรียนให้เป็นสเต็ปมาเป็นการเรียนที่ถูกต้องนะครับส่วนที่ครูโยกกาลังวาดก็คือจอนหูนะครับลักษณะจอนหูก็มันเป็นก็ตัวลายเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างก็เป็นอยู่ในฟอร์มของกันหนกะนะครับมาดูส่วนที่เป็นเสียงหรือว,ว่าส่วนหัวนะครับลักษณะผม ก็ผมก็เหมือนทรงผมโบราณน,นะครับก็เรียกทรงมหาไทยแล้วนะครับพอเราได้โครงสร้างโดยรวมคนแล้วก็มาเริ่มใส่โครงสร้างของเครื่องทรงนะครับทำโครงสร้างให้ครบทุกจุดก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดลงไปในรูปทรงต่าง,างๆกับการวาดมือการวาดนิ้วนะครับศึกษาวาดเยอะๆเลยครับเพราะว่ามันมันจำเป็นมากในการวาด ตัวคนลายไทยคับแยกแยกฝึกเป็นส่วนๆไปก็ได้นะครับลักษณะของการวาดงาน,นนะครับถ้าเราได้โครงสร้างเสร็จแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบในรูปทรงนะครับแล้วก็ามาเพิ่มรายละเอียดคลิปวิดีโอนี้กุโยไม่ใส่รายละเอียดให้ดูนะครับจะวางโครงสร้างหลักเพื่อที่จะได้เข้าใจในการวางโครงสร้างก่อนที่จะลงรายละเอียดในตัวภาพนะครับ ดูกันไปเลยนะครับ